หนื่อยโอ้ยเดินตะไคร้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียวนายท่านเดี๋ยวมาขอรับมาร้านน้ำชาก็ต้องดื่มชาสิชานะเฮ้ยไม่ได้เรื่องเฮ้ยมากินอร่อยอ่ะเจ้าอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยขนุนอะไม่ต้องเจ้าไปอย่างห่างข้าเลยไม่ดีกว่าข้าจะไปให้ห่างเจ้าเองอย่าเข้ามานะขยานมาแล้วนี่บอกแม่เจ้าตามมาไม่ใช่เหรอข้าช่วยพวกท่านได้ไหมไม่เอาดีกว่าข้าช่วยบอกทางให้ได้นะทางไหนอะทางอยู่ใต้เท้าไงชึผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินแล้วถึงทิวทัศน์ระหว่างเดินทางไปชมพูทวีปไปข้าฟังหน่อยสิไม่มีอะไรน่าเล่าหรอกงั้นพาข้าไปอัญเชิญพระไตรปิฎกด้วยนะได้ไหมขอร้องละนะได้ไหมจับแขนด้วยขอร้องแล้วนะขอร้องละก็บอกว่าไม่มีพูดอยู่นั่นแหละเฮ้ยโถยไอ้ยาไฟนี่ทำไมพัดไม่ดับสักทีนะไอ้ท่านยายไฟแรงขนาดนี้พัดยังไงก็ไม่ดับหรอกงั้นเจ้ามีวิธีไหนที่ทำให้มันดับได้ไหมดับไฟก็ต้องใช้น้ำสิอ๋อใช่ไฟนี้ใช้น้ำดับได้ขอถามแม่นางหน่อยเถอะว่าไฟในหัวเยี่ยนซานจะดับยังไงฮะเสียแซ่แกล้งทำเผยตัวมาเถอะสนุกเลยจริงๆที่รู้ทันได้เร็วขนาดนี้โอ้ยสิพี่นั่นมันองค์หญิงพัดเหล็กนี่ที่แท้ก็พี่สะใภ้นี่เองส้นหงอคงหากไม่มีเรื่องเจ้าคงไม่มาวันนี้มาถึงที่นี่มีเรื่องอะไร500ปีแล้วที่ไม่ได้เจอเจ้าข้าเลยมาเยี่ยมเจ้าโดยเฉพาะมีอะไรก็พูดมาตรงๆเถอะ เราผ่านห้วยเยี่ยนซานพอดีแล้วเราก็รู้ว่าเจ้ามีพัดเหล็กอยู่ในมือเลยตั้งใจจะมาเยี่ยมนะถ้าข้าไม่ให้ยืมล่ะเฮ้ยคนกันเองแท้ๆทำไมถึงก็ขนาดนี้คนกันเองซุนหงอคงตอนเจ้าทำร้ายหงให้เคยคิดไหมว่าเขาเป็นคนกันเองตอนนี้เขามีชีวิตที่แสนดีเป็นตัวทกุมารรับใช้เจ้าแม่กวนอิมเป็นโชคดีที่เกิดมา3ชาติยังไม่ได้เลยนะใช่เป็นโชคดีที่เกิด3ชาติก็ยังหาไม่ได้ซุนหงอคง500ปีแล้วเรื่องพูดจาไร้สาระของเจ้าไม่เคยเปลี่ยนเลยพวกเจ้าส่งแขกทีเจ้าคิดว่าทำแบบนี้จะไล่พวกข้าได้กันเหรอข้าจะบอกเจ้าให้รู้แล้วว่าถ้าวันนี้ข้าไม่ได้พัดเหล็กข้าจะไม่ไปเด็ดขาดสุราคารวะไม่ดื่มจะดื่มสุราลงท่านนั่นแหละคือพัดเหล็ก
เหล็กไม่ใช่เหรอดูสิว่าเจ้าจะเอาไปได้ไหมจะยังมีหน้ามาที่ทำของข้าอีกเหรอที่แท้ก็เป็นกระทิงนี่เองไม่ได้จากกัน500ปีสบายดีไหมสุนงอคงเจ้ามาแบบนี้ไม่สนใจอาจารย์เจ้าแล้วเหรอตอนนี้เขาอยู่ในมือข้าแล้วเย่หลิงเออเจ้าทำได้ดีมากรอพวกเขามาที่นี่ได้จริงๆด้วยเรื่องที่รับปากเจ้าข้าจะทำตามสัญญาแน่ที่แท้เจ้าไปพวกเดียวกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปใช่พระนางข้าก็จะล่อเสียออกจะทำได้ยังไงไฟจะลามถึงนี่แล้วเจ้าไปเถอะต่อไปถ้าไม่ได้ยินท่านบ่นงึมงำก็ไม่รู้ว่าจะชินหรือไม่เส้นทางการแปลเชิญพระไตรปิฎกข้างอคงกลัวว่าจะไปด้วยไม่ได้แล้วอาจารย์เจ้าคิดจะทำอะไรงอคงสิพี่ใหญ่อาจารย์อาจารย์งอคงงอคงในที่สุดเขาก็ตกหลุมพรางแล้วจะคิดว่าข้าอยากจะได้พระถังสมจังเหรอที่ข้าอยากได้คือดวงตาก็ตือป่วยกายไม่ใช่กำจัดได้ง่ายๆนะสิพี่รองส่วนเจ๋งจะช่วยท่านเองเฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าOh!
แค่พวกเจ้านั่นละแม้แต่ตอนนี้ผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ข้าปีศาจกระทิงเจ้าคืนสิทธิ์พี่ใหญ่ข้ามานะเอาตัวพวกมันไปให้หมดเอาไปตั้งเงินไปปล่อยนะไปไปงอคงงอคงตอนนี้ผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินก็เป็นของเจ้าแล้วเขาคงหนีไปไหนไม่ได้อีกแล้วสุนเงาคงตั้งแต่ที่ข้าได้เห็นท่านท่านก็เป็นวีรบุรุษของข้าผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินแล้วถึงทิวทัศน์ที่ไปชมพูทวีปไปข้าฟังหน่อยสิในยามที่พระอาทิตย์กำลังตกดินในตอนที่ข้ายังมองเห็นท้องฟ้าจะเป็นสีแดงเสียงน้ำไหลดังอยู่ข้างหูในแม่น้ำมีปลาสีทองข้าได้ยินเสียงดอกไม้ผลิบานตลอดทางข้าเจอปีศาจมากมายผู้คนหลากหลายและมีเด็กบ้าคนหนึ่งด้วยอ้าข้ารู้แล้วเขารู้ว่าเด็กบ้าที่ท่านพูดถึงก็คือข้าเขารู้ว่าคนที่ท่านพูดถึงก็คือข้าใช่ไหมเขารู้ว่าคนที่ท่านพูดถึงก็คือข้าอยากจะไปชมทิวทัศน์ของชมพูทวีปกับท่านเหลือเกินอาจารย์แล้วไปแล้ว
จารย์ทางนี้นี่เฮ้ย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 Yeah.